สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชเพดานรูปวงกลมของหน่วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมายเลข7ของสถานีกำเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เถียนวานติดตั้งสำเร็จแยกเป็นส่วนประกอบ2ส่วนด้วยกันได้แก่ตัวเพดานและหัวเพดานการติดตั้งในครั้งนี้ได้ติดตั้งตัวเพดานที่เป็นรูปเข็มขัดซึ่งเป็นงานที่ยากที่สุดและเสี่ยงภัยที่สุดของทั่วทั้งกระบวนการด้วยหน่วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดนี้มีปริมาณการกำเนิดไฟฟ้าตามแผนการผลิตติดตั้งจำนวนกว่า 1.2 แสนกิโลวัตต์สามารถกำเนิดไฟฟ้าได้มากถึง 10,000 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีจนถึงปัจจุบันสถานีกำเนิดไฟฟ้านิวเคลียร์เถียนวานกำเนิดไฟฟ้าจำนวนมากกว่า 370,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงด้วยความปลอดภัยภายหลังหน่วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมายเลข7และ8ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็จะเริ่มผลิตจะสามารถตอบสนองพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดได้ถึง 70,000 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีเท่ากับการลดการปล่อยคาร์บอน 57,400,000 ตันต่อปีด้วย